ผมเคยคุยกับแฟนว่าถ้าเขาจ้างออกกูก็ไม่ออกไอ้วันนั้นนี่อะไรที่ทำให้เอาชนะใจ HR แล้วเข้าไปทำงานได้งานทุกอย่างอ่ะมันไม่มีอะไรเกินความสามารถของคนหรอกขอแค่ให้เราได้เรียนรู้อ่ะทุกคนก็สามารถทำงานนั้นๆได้อยู่แล้วใต้โต๊ะทำงาน Meet the Bossวาระการประชุมของเราค่าของคนอยู่ที่อะไรพอดีพี่แท็กเขาไปเจอมาจากพอดแคสต์ Are You Okay ของ The Standard เขาแชร์ว่าในวัยก่อน ที่เราจะเข้ามาทำงานนะครับผมเราจะเชื่อว่าถ้างานเราดีเราจะมีคุณค่าเพราะว่าเราโตมาจากการสอบวัดผลตัดเกรดสมัยเรียนแต่ทุกวันนี้ผมก็ยังเชื่ออยู่นะว่าคุณค่าของเราอยู่ที่ผลงานว่ะที่มันยังพาเรารอดอยู่ในวงกงวงการอะไรได้วันหนึ่งที่ผลงานเราอาจจะไม่ได้ตามเป้ามึงพึงสังวรกันไว้เลยส่วนใหญ่เราน่ารักกับทุกที่ยกเว้นที่เดียวแต่เราก็หยอกไปอย่างนั้นแหละเราสนิทไงให้เราหยอกเล่นเดี๋ยวอยากถามชาวเน็ตว่าแบบเชื่อในระบบการตัดเกรดอะไรแบบนั้นไหมเออถ้าใครที่ยังเรียนอยู่คุณอริสาใหม่แล้วจากนิวยอร์กใช่ไหมว่าอะไรฮะค่าของคนอยู่ที่คนคนนั้นมีความสุขใครก็ไม่สามารถวัดค่าของเราได้เป็นปัจจัตตังทุกคนรู้ค่าตัวเองได้ด้วยตัวเองสาธุงดดราม่านะครับสาธุด้วยครับไปปิดรายการว่าอันนี้สรุปทุกอย่างค่าของคนอยู่ที่คนของใครอันนี้พวกคุณเห็นด้วยไหมฮะคุณเคยเป็นคนของใครไหมเคยเอ๊ะอันตาหยีอะไรอ่ะมีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่าเราลองกลับไปบอกรักเขาดูไหมฮะเหมือนมึงรักมากถ่ายมาแล้วคุณตีคุณตีไม่ได้เป็นโรคอะไรมีอะไรเหรอหิดเหรอคุณตีอายุเท่าไหร่แล้วคุณตี31ครับทำงานอะไรอยู่คุณตีพูดได้ไหมสายงานเอาสายงานตอนนี้ว่างงานอยู่ครับผมว่างงานแล้วก่อนหน้านี้ล่ะก่อนหน้านี้เป็นออดิตครับผมออดิตนี่เกี่ยวกับพวกบัญชีนะฮะตรวจสอบบัญชีอะไรพวกนั้นของผมเป็นในเชิงเทคนิคออดิตนะครับเป็นตรวจสอบเกี่ยวกับระบบครับประสบการณ์การอยู่ในบริษัทใหญ่ไหมฮะบริษัทระดับโลกเลยครับโอ้โหผมไม่เอ่ยชื่อแล้วไม่เอ่ยแล้วทำไมคุณตีถึงออกเขาเพิ่งยุติการดำเนินงานในฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปครับก็เลยโดนเลย์ออฟออกมาที่ผมโทรเข้ามานี่คือผมจะมาเหมือนกับให้กำลังใจเพื่อนๆหลายๆคนเพราะผมเองอ่ะผมไม่จบมหาลัยผมจบม.6จบม.6เท่านั้นแต่ว่าผมมาทำงานในบริษัทที่เป็นบริษัทต่างชาตินะครับเขาก็เลยเหมือนกับเปิดกว้างไม่ได้มองที่วุฒิการศึกษาเหมือนในท็อปิกวันนี้ครับผมจะมองเป็นเลยว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะครับเราเอาตัวงานเป็นสำคัญมากกว่าแล้วขั้นตอนการสมัครอ่ะตอนนั้นเขาไม่ได้ต้องการแค่ว่าคุณต้องจบแบบมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยบริษัทใหญ่ด้วยไม่ใช่เขาระบุไว้เหมือนกันครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้สัมภาษณ์โดยการที่แบบวิดีโอคอลหรือว่าต้องส่งรีซูเม่ไปก่อนอะไรอย่างนี้เนาะเขาให้เราอะวอล์กอินเข้าไปเลยเหมือนกับ HR เนี่ยก็เลยมองเห็นว่าเฮ้ยไอเนี้ยมันไม่มีวุฒิแต่ทำไมมันกล้ามา มันต้องมีอะไรสักอย่างก็เลยเหมือนกับเราก็เลยได้เข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้ทำงานที่นั่นก่อนหน้าที่คุณจะเข้าไปสมัครงานคุณมีประสบการณ์อะไรมาก่อนหรือเปล่าไม่เกี่ยวครับแต่ว่าผมทำงานในลักษณะที่มันคล้ายกันงานออดิตเนี่ยมันต้องเข้าไปสำรวจพวกร้านค้าถูกต้องไหมครับครับแล้วผมเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการที่แบบเข้าไปติดต่อหรือว่าดีลกับร้านค้าอยู่เลยอยู่ในแอเรียที่เราอ่ะโอเคพอจะทำได้ปรับตัวได้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีไหมฮะดีครับดีครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะผมเคยคุยกับแฟนว่าถ้าเขาจ้างออกกูก็ไม่ออกทั้งหมดทำได้5ปีครับ5 ปีพอสมควรนะแล้วคิดว่าวันที่เราสัมภาษณ์นะครับตอนที่เรายังไม่ได้มีผลงานด้วยซ้ำเนี่ยไอ้วันนั้นนี่อะไรที่ทำให้เอาชนะใจ HR แล้วเข้าไปทำงานได้รู้สึกว่างานทุกอย่างอ่ะมันไม่มีอะไรเกินความสามารถของคนหรอกขอแค่ให้เราได้เรียนรู้อ่ะทุกคนก็สามารถทำงานนั้นๆได้อยู่แล้วพัฒนาตัวเองได้ผมทำในบริษัทใหญ่ทั้งนั้นเลยครับก็บริษัทแรกที่ผมทำคือเป็นบริษัททำแผนที่แล้วทุกคนบนโลกนี้ก็รู้จักบริษัทนั้นที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันเนี้ยนั่นแหละก็คือนั่นแหละผมไปทำที่นั่นไอ้นี่ไง World Atlas ไม่ใช่เขาเลิกใช้ใครมาดันแผนที่ดูกันดู World Atlas ใช่พอร์ตคุณตีก็อาจจะช่วยหรือเปล่าประวัติการทำงานที่ผ่านมาคิดว่าอันนั้นมีส่วนด้วยไหมก็มีส่วนครับก็มีส่วนแล้วงานแรกที่ไปทำหลังจากเรียนจบม.คุณตีเริ่มจากอะไรก่อนนะผมไปอยู่สำนักงานกฎหมายโอ้โหไปคนละทางกันหมดเลยเนาะไม่เกี่ยวกันเลยนะเอาไปทำอยู่สำนักงานกฎหมายเป็นผู้ช่วยทนายอะไรเงี้ยครับตอนนั้นแสดงว่ามีอะไรมีโอกาสได้ทำอะไรก็ทำไปก่อนใช่ก็คือผมอยากให้มองว่า
มีโอกาสอะไรที่เขาเสนอเข้ามาเราคว้าไว้ก่อนเลยถ้าเขาถามว่าเราจะทำได้ไหมผมตอบไม่ได้ว่าเราจะทำได้หรือเปล่าแต่ผมบอกว่ายังไงผมก็จะทำให้ดีที่สุดแค่นั้นก่อนครับสุดยอดเลยว่ะที่ผมโทรมาเนี่ยคือเมื่อประมาณ2อาทิตย์ก่อนยังไงฮะผมไปสัมภาษณ์งานมาเป็นบริษัทของไทยอ่ะเนาะครับเขาไม่ได้เปิดกว้างเหมือนกับบริษัทต่างชาติผมโปรไฟล์ดีนะใช่ไหมจากที่เล่ามาแต่ว่าเขามองวุฒิเป็นสำคัญกลายเป็นว่าพอผมไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเขาก็โอเคให้ผมไปเป็นเมนเจอร์ตำแหน่งนั้นแต่ว่าให้เงินเดือนตามวุฒินะแล้วก็มีเงินค่าตำแหน่งให้ระดับนึงแต่พอผมลองมาคิดเฉลี่ยดูแล้วอ่ะถ้าเป็นระดับหัวหน้าเนี่ยเราจะไม่ได้มี OT ไม่ได้มีเบี้ยเลี้ยงแต่ลูกน้องเราเนี่ยมี OT แล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงทำให้เงินเดือนแซงเราไปอีกสูงกว่าเราตามเงี้ยผมก็เลยใช่ผมก็เลยมองว่ามันไม่เซนถ้าเราไปเป็นหัวหน้าเขาแล้วเราเงินเดือนน้อยกว่าแล้วเราไม่สามารถจะเลี้ยงหรือว่าดูแลลูกน้องได้เงี้ยครับก็เลยปฏิเสธไปหรือว่าไงฮะใช่ครับก็เลยปฏิเสธไปแต่ผมอยากจะมาเหมือนกับแชร์ให้บริษัทใหญ่ได้ลองรับฟังดูบ้างบางทีประสบการณ์อ่ะอาจจะสำคัญกว่าวุฒิหรือเปล่าใช่ใช่แต่จริงพูดถึงที่ไทยยากยากใช่มันก็เรายังบางทีก็ยังยึดติดกับนะกระดาษกับตัวเลขบางที่ยึดติดมหาลัยด้วยซ้ำใช่ใช่ตอนที่นี่ตอนที่จบมาบางทีไม่ตรงสายนะแต่ขอให้ได้จบวุฒิปตรีก็หวังว่านะถ้ามีบริษัทใหญ่ได้ฟังอยู่เรื่องวุฒิเรื่องอะไรเงี้ยโอเคก็เราลองดูมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บ้างแล้วมีไปสมัครที่ไหนอีกไหมครับตอนนี้ตอนนี้มองไงฮะผมพักไว้ก่อนเลยครับครับใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยอ่ะค่อนข้างน้อยลงอ่ะเนาะครับผมก็เลยอย่างนั้นพักไว้ก่อนเพราะว่าบริษัทไทยผมเครียดแล้วครับผมไปสมัครมา2ที่นะครับอีกที่นึงก็เหมือนกันคล้ายๆกันอย่างนี้แหละเขาก็มองวุฒิเป็นสำคัญก่อนม.6 ขอให้ได้งานที่ดีเร็วๆนี้นะครับนี่มีคนสายบัญชีมาก็เหรอเขาบอกว่าอะไรฮะพี่บอกว่าไม่ต้องซีเรียสกับเกรดแต่พอเอาเข้าจริงๆเกรดสำคัญนะเป็นเหมือนใบเบิกทางถ้าบุคลิกไม่ได้โดดเด่นเอาจริงถ้าเรียนดีเราก็จะมีความรู้ไปต่อยอดการทำงานได้ผู้ชายส่วนใหญ่ด้านนี้จะรับง่ายกว่าคุณนิวยอร์กมาอีกแล้วบอกว่าที่นิวยอร์กความสามารถเป็นหลักตีไปนิวยอร์กสิมันไปเขาชอบบริษัทต่างชาติด้วยไงจริงผสมภาษาได้อยู่แล้วน่าจะสบายใต้โต๊ะทำงาน Meet the Boss